สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกับเข้าสู่กับเดือนที่5ประจำเดือนนี้นะคะพฤษภาคมของเราประจำปี2566ค่ะคือปีที่แล้วอ่ะเราพูดถึงเรื่องอาร์ตแอนด์ดีไซน์ไปแล้วเนาะที่พูดถึงเรื่องดีไซน์จัดๆไปแล้วเราก็คิดถึงว่าเอ้ยมันมีอีกเหตุผลหนึ่งที่มันจะส่งผลกับดีไซน์ก็คือเรื่องของความรู้สึกมันก็เลยมาเป็นธีมของเราในปีนี้ก็คือดีไซน์เซนซอรีอลคำว่าดีไซน์เซนซอรีอลอ่ะงานออกแบบหรือว่างานดีไซน์อ่ะมันเกิดขึ้นมาได้จากคำว่า creativity เพราะฉะนั้นสำหรับเราอ่ะในโจทย์ที่ครั้งนี้เรามี converse เข้ามาร่วมด้วยกับเรานะคะแล้วเขาก็มีโจทย์เขาอยู่แล้วที่ใช้คำว่า create next ก็คือการสร้างสรรค์ยังไม่มีที่สิ้นสุดหนึ่งใน senses ที่เราค่อนข้างสนใจก็คือเรื่องของเสียงแล้วพอเรามา brainstorm กันมีศิลปินท่านหนึ่งที่เราอยากจะร่วมงานด้วยมานานแล้วแล้วณตอนนี้ก็ค่อนข้างเป็นที่น่าสนใจในวงการเพลงแล้วก็สามารถ represent เรื่องของ music ได้ค่อนข้างดีก็คือน้องยอดคือจริงๆอ่ะเสียงหรือว่าดนตรีมันก็เป็นนามธรรมเนาะก็คิดว่าเอา material ต่างๆมา beat form มาทำให้ form มันดูมัน fluid อะไรเงี้ยการที่เราเลือกช่างภาพเนาะคือปลั๊กซึ่งเขาก็มีวิชวลที่มันค่อนข้างแบบสตันนิ่งอ่ะเขาน่าจะบิดฟอร์มที่เราออกแบบมาได้ดีให้เป็นอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เมื่อมันเป็นเล่มดีไซน์เราก็เลยเลือกใช้เสื้อผ้าที่มันดีคอนเพราะว่ามันเป็นการแบบทำลายโครงสร้างแล้วก็เอามาสร้างขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่ามันก็เหมาะกับธีมเล่มนี้อะไรเงี้ยค่ะเสื้อผ้ามันก็เลยจะเป็นแบบเหมือนหรือบางทีเราสไตลิ่งเราก็อาจจะเอาเสื้อมาผูกให้มันเป็นกระโปรงคือให้มันเป็นฟอร์มที่ไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยให้มีรูปร่างหน้าตาที่มันแปลกใหม่ขึ้นจากเสื้อเชิ้ตที่เราจะใส่เป็นปกติอะไรเงี้ยก็เอามาผูกเอวทำเอามาทำเป็นเลเยอร์อะไรเงี้ยซึ่งก็จากโจทย์ของพี่เติมค่ะพอเขาใช้คำว่า deconstruction เข้ามาอะไรเงี้ยเรากับนิวก็เลยมาต่อกันว่าเราก็อยากได้ตากล้องวิดีโอที่มันคอนทราสต์กันไปอีกเราก็เลยหยิบแรกเข้ามาซึ่งในสไตล์ของแรกเองที่เรารู้สึกอะเรารู้สึกว่าน้องมีความเป็นแบบ 90s มีความแบบเจิร์กนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะรู้ว่ามุมมองของน้องที่ถ่ายปกติแล้วพอมาเจอกับแฟชั่นเซตที่มันชาร์ปสุดๆอะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะงั้นอันนี้ก็เลยเป็นคอมบิเนชันใหม่ที่สร้างขึ้นมาในคำว่าดีไซน์เซนซอรี่นี้ซึ่งเราหวังว่าคอมบิเนชันเนี้ยจะพาทุกคนไปค้นพบอะไรบางอย่างพร้อมๆกับเราแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งลีฟส์ด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามน้องด้วยเพราะว่าน้องยอดออกเพลงแล้วนะคะอย่างหวังว่ายังไงจะได้เจอกันในตลอดทั้งเล่มนี้ฝากแฟชั่นเซตด้วยนะคะไปแล้วบาย